ันนี้จะมาลงเป็นของผู้ชายบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชายจะน้อยใจว่าลงแต่รีวิวเป็นของผู้หญิงนะคะวันนี้จะมาลงเป็นขายาวผู้ชายเป็นเดฟแล้วก็เป็นกระบอกเล็กนะคะขากระบอกก็มีนะคะเป็นแฟชั่นเกาหลีญี่ปุ่นแฟชั่นแรงเหมือนผู้ชายต้องรับได้นะคะมาดูตัวอย่างลูกค้าบอกว่าเราจะสังเกตยังไงในระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเพราะว่ามันดูคล้ายกันมากและดูไม่ออกนะคะกระเป๋าผู้ชายจะใหญ่กว่าของผู้หญิงส่วนกระเป๋ากางเกงของผู้หญิงจะเล็กกว่าของผู้ชายแล้วก็ช่วงซิปนะคะช่วงเป้านะคะจะต่างกันของอันนี้ก็เป็นกระบอกเล็กนะคะจะขยิบแค่หนึ่งค่ะสวยค่ะเศษเดิมๆงานอัดยับสีดำก็มีขาดเดิมๆนะจ๊ะนะคะเป็นขาดตรงเดิมๆทั้งนั้นนะดูตรงนี้ใครว่ามือสองของเก่าดูซะก่อนป้ายังอยู่เลยอ่ะยังใหม่มากอ่ะคือยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะไม่มีการแยกค่ะคัดส่งคัดให้ลูกค้าหรือลูกค้าหน้าร้านมาดูก็เอาไปเลยเดฟมากมันสวยมากส่วนใหญ่ของผู้ชายเนี่ยจะเริ่มที่เอวประมาณ30นะคะจนถึง36นะคะแบรนด์นี้ดูไว้เห็นป้ายแบรนด์นี้แล้วทำราคาสูงๆได้เลยไม่บอกว่าเพราะอะไรกดติดตามคลิปต่อไปจะลงรูปภาพแบรนด์ว่ามีแบรนด์อะไรบ้างราคาอะไรบ้างหน้าเพจตลอดนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้จักหลายๆแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเอาดูเป็นขากระบอกบ้างเนาะดูเองแหละลองดูกระบอกบ้างคนหนึ่งชอบแบรนด์นี้ภายใต้แบรนด์นี้ที่ซ่อนอยู่ให้ได้ค้นหาค่ะเป็นผ้าเนื้อแข็งไม่ใช่ผ้ายืดแต่สวยอันนี้ก็จะเป็นงานสาดสีเป็นงานเดิมๆนะคะเห็นเป็นทั้งตัวค่ะเดฟบอกว่าเก่าแล้วดูราคามาจากไหนสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะสวิตเซอร์แลนด์มาไกลมากเอว38ผ้าสวยมากใหม่ทิพย์เลยเราจะส่งสินค้าเป็นรอบของทางร้านนะคะพวกนี้มันจะเป็นงานเศษเดิมๆถ้าอัดยับนะเกฟสวยอ่ะซีวาสสนใจสอบถามก็สั่งสินค้าได้ทางไลน์นะคะ ID@
แอนด์ฟูจิตา PUSITAWR เพราะเราคือเจ้าแรกเรื่องยีนคิดถึงยีนนึกถึงฟูจิตาบ๊ายบาย